ขอขอบคุณนะคณะผู้จัดงานทุกท่านนะที่ให้เกียรติผมมาร่วมแชร์แบ่งปันความรู้นะครับจริงๆจ,จังหวัดอุตรดิตเนี่ยรู้ว่ามีอยู่จริงในประเทศไทยแต่ไม่เคยมานะครับแล้วก็มาแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการต้อนรับนะอบอุ่นนะครับอบอุ่นมากๆแล้วเด็กๆก็น่ารักนะครับนะ อ่ะโอเคครับวันนี้นะฮะ,อ,ะอาจารย์ก็จะมาแชร์พวกเรานะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้น powerpoint นะครับนะเราก็จะมาแชร์กันนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับนะว่าจริงๆแล้วสื่อสารมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรแล้วผิดทำอะไรแล้วเราต้องติดคุกบ้างหรือทำอะไรแล้วเราต้องโดนปรับ นะครับไม่ใช่ว่าเป็นงานสร้างสรรค์แต่ว่าคุณทําอะไรแล้วคุณก็ทําตามคิดที่คุณคิดได้เนี่ยนะครับถามว่ามันอยู่ในกรอบจริยธรรมอย่างเดียวไหมบางทีมันก็มีการลงโทษในด้านกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อวันนี้อาจารย์เนี่ยฮะจะมาพูดในกรอบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ รายการประเภทข่าวนะครับนะเรื่องที่2ก็จะเป็นรายการประเภทละครนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นวงการของการโฆษณานะครับโดยเฉพาะรายการข่าวเนี่ยนักศึกษาครับสมัยก่อนเนี่ยการทํารายการข่าวหรือการ เป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่รับสคริปต์มาแล้วก็อ่านไปถูกไหมฮะมาทุกวันนี้นะครับตั้งแต่มีการเล่าข่าวนะเอาแหล่งเอาแหล่งข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมาเปิดมาเล่าแล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปในเนื้อข่าวนะด่งดังขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันนี้ผู้ประกาศข่าวในลักษณะแบบนี้มีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องระวังคือเรื่องของอะไรคือเรื่องของการที่คุณใส่ความคิดเห็นเข้าไป นะครับนะบางครั้งเนี่ยอาจจะไปหมิ่นประมาทคนอื่นไหมนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะไปละเมิดนะสิทธทิส่วนบุคคลคนอื่นหรือไม่อันนี้เราต้องระวงังนะครับนะมาถึงเรื่องของละครนะครับนะละครนะครับมาถึงเรื่องของละครเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดในแง่มุมของจริยธรรมมากกว่ากฎหมายนะเพราะว่าจริงๆถามว่ามีกฎหมายอะไรเข้าไปจับพูด ทำละครหรือดารานะมาลงโทษหรือเปล่ามันก็ไม่มีนะมันนอกจากจะทําเป็นหนังโป๊ะนะฮะที่ผิดศีลธรรมอดีของประชาชนอันนี้ก็จะเป็นความผิดฐานนะฮะเผยแพร่ภาพลามกอนาจารนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามีจําคุกจําอะไรเหมือนนักข่าวนี่คงไม่ได้มากนะครับอันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ละครไทยว่าทําไมมันถึงเป็นทุกวันนี้มันถึงไม่ไปถึงไหนนะฮะลองดูละครเกาหลีใกล้อ่าที่เราติดกันงอมแง,งมเนี่ยเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยทำไมเขาถึงโด่งดังเพราะอะไรนะครับละครไทยถามว่าอยู่กับที่ไหม บางครั้งก็ย่ำอยู่กันที่บทประพันธ์บางบทประพันธ์เนี่ยนะครับก็ทาไมฮะย่ำอยู่กับที่อย่างเช่นนักศึกษาเกิดทันสมัยพจมานบ้านายทองไหมครับนะวันนี้พมานตื่นเต้นมากนะถักเปียสองข้างเดินถือฉลองผลไม้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่พมามจะเจออะไรเป็นอย่างนี้ตั้งแตอ่อาจารย์เป็นเด็กครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงคือมอนุษย์ลูกทุ่งทันไหมฮะไอ้คว้ามีทองกว่าไล่กันเก็บดอกไม้อยู่กลางทุ่งนาเนี่ย แล้วก็ร้องเพลงกันสนั่นทุ่งเนี่ยนะครับเนื้อเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับนะแล้วก็หนีไม่พ้นฉากแย่งตบตีผู้ชายนะฮะหรือว่าจะเป็นฉากที่นางร้ายเนี่ยนะฮะนางร้ายจะต้องทำไมกีตาร์แต่งหน้าจัดนะฮะแล้วก็เสียงแวทเวทเวเหมือนรับประทานลูกวีดเป็นอาหารชาทุกวันอย่างเงี้ยนะมันบัะเทิงปัญญาไหมแล้วเด็กได้อะไร นะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะมาพูดวันนี้นะฮะนะมันเกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์นะครับทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกบ้านมีโทรทัศน์กันทุกเรือนนะฮะบ,บางเรือนบางหลังมีมากกว่าหนึ่งเครื่องนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กนั่งดูละครอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเขาจะซึมซับนะอะไรไปบ้างนะอะไรไปบ้างเพราะว่าถามว่าแม้ว่าผู้จัดละครเราเองเนี่ยจะมีสับไตเต้นวิ่งข้างล่างว่าผู้ปกครองควรให้คนานําแนะนำนะแล้วตรงนั้นมันไม่มีผู้ผปกครองอ่ะใครจะมแนะนำเขาอ่ะ ถูกไหมฮะก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนเราเป็นเด็กเราก็ชอบเรียนแบบละครว่าเราเป็นนางเอกถูกไหมฮะว่าเราเป็นพระเอกเราก็มาฉายแสงใส่กันขึ้นต้นไม้เล่นเป็นตัวไร้ตกงนี่เหมือนกันไม่ต่างอะไรฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นนักสื่อสารมวลชนผลิตละครนะครับแล้วเราเนี่ยนะฮะทำละครที่ขาดจริยธรรมคุณคิดว่าคุณรับผิดชอบต่อสังคมไหมเด็กมาฆ่าตัวตายเพราะละครเรา แล้วเด็กก็ไม่ไปไหนไม่ทําอะไรวันๆก็รวยอย่างเดียวเพราะว่าพระเอกไทยนางเอกไทยไม่ทํางานมีแต่รวยไม่รู้รวยอะไรนักหนาแล้วก็ตัวร้ายก็ไม่ทําอะไรอยู่ๆก็รอเปิดแต่พิณัยกมอย่างเงี้ยได้ไหมฮะคือไม่ทํามาหากินอะไรรอเปิดแต่พิณัยกมแย่งกันชิบหายวยวอดเนี่ยพิณัยกมอยู่ใต้หมอนอยู่ใต้รูปหรือเปล่าไปเปิดดูซิอะไรแบบเนี้ยนะครับนะาแล้วพระเอกก็รวยมากทํางานบริษัทใหญ่โตมูลค่าพันล้านร้อยล้านแต่ว่าในห้องทํางานโล่งเตียนเอกสารชิ้นเดียวไม่มีมีแค่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แค่หนึ่งชิ้นเนี่ยอันนี้ได้ไหม นะมันเป็นโมเดลที่เป็นจริงไหมฮะหรืออีกอันหนึ่งครับเวลาละครที่เข้าป่านักศึกษาสังเกตไหมละครไทยเราเวลาเข้าป่าอาจารย์ช็อกซีนีมาปิตาวินาทีมากเลยเวลาดูเนี่ยนะครับคือมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับนางเอกกับพระเอกเข้าไปในป่ากันแล้วก็ต้องหาอาหารประทังชีพครับนะอาหารประทังชีพแล้วก็มันเป็นเกาะอยู่ในทะเลเป็นป่าติดทะเลแล้วก็นางเอกก็ไปหาปลามาแล้วก็เอาไม้แหลมแค่อันเดียวเนี่ยปิดทิ้มปลาในทะเล มาให้พระเอกกินคุณเชื่อไหมว่าไม้แหลมอันนี้ได้ปลากระพงตัวโลสองขีดอะ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบเฮ้ยมึงทาหวกชิ้มอันเดียวอะ่ะแล้วทำไมมันได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะโลตัสบิ๊กซีเนี่ยอายไปเลยไม่มีทางหาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้แม่ค้าตลาดสดในอุตสาหกรรนี้ก็อายไปเลยเพราะว่าไม่มีทางครับที่จะหาได้ตัวใหญ่มันสมจริงไหมถามจริงสมจริงไหมครับเออมันไม่สมจริงอะ่ะ นะฮะฉวกอันเดียวทิมปลาในทะเลกว้างใหญ่มหาศาลนะเศษหนึ่งส่วนสาส่วนสี่ของโลกนี่คือพื้นน้าพื้นทะเลนะฮะแต่ว่านางเอกก็สามารถนางเอกละครไทยนะครับหรือว่าเขาทํากันหรืออีกประเภทหนึ่งนะ,ะละครที่ส่งเสริมความรุนแรงเนี่ยบ้านเราชอบเอาความสะใจไว้ก่อนนะครับตบจู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 บไม่ทําอะไร <c oughs> นางเอกแม่งก็ชอบซาดิสเว้ยนะค,ะคนไหนที่ตบนี่ชอบ <c oughs> ฉันจะต้องแต่งงานกับไอ้คนนี้ว่าตบฉันนะฮะอย่างเงี้ยคือชอบอะครับ คือโดนข่มขืนขนาดนั้นแล้วโดนเอาไปจับไว้ในบอ่อนะในสระว่ายน้ําฝนตกมาพระเอกก็สัใจเพราะต้องการแก้แค้นไงเพราะว่าแม่ของนางเอกเนี่ยมาแต่งงานกับพ่อพระเอกแล้วแย่งความรับไปจากพระเอกในขณะที่พระเอกเป็นเด็กฝังใจนะจับแล้วข่มขืนจับแล้วข่มขืนแต่ชอบจังเลยตีฉันอีกสินะนางเอกไทยจะเป็นอย่างนี้พระรองดีให้ตายเนี่ยไม่เคยสนใจนะพระรองดีให้ตายไม่เคยสนใจนะแล้วทาไมนางเอกเนี่ย ก็ไม่ใช่กระเลวก็ะล่าไก่กาะอัลเล่เรียนมีการศึกษาแต่โดนพระเอกจับไปถ้าเป็นเราเราไปทําอะไรครับมีคนทํากับเราแบบนี้แจ้งความสิครับมีไว้ทําไมลงพักอะไปแจ้งความสิมันคือความผิดฐานข่มขืนกระทาอนาจารมีโทษจําคุกสามปีนะฮะนะครับทำไมคุณไม่เขียนบทให้มันเป็นแบบนี้ฮะ นะครับนะแล้วก็อีพนัยกรรมที่บอกว่าซ่อนใต้หมอนี่มันไม่มีหรอกในความเป็นจริงในปัจจุบันเนี้ยนะทำพินัยกรรมเขาไปทําที่อําเภอแล้วฝากไว้ที่อาเภอตายปุ๊บมันก็ไปลันเงินที่อําเภอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแจ้งมาว่าใครตายไปรับพินัยกรรมที่อําเภอไม่มีนะครับดังนั้นหนูเรียนปริญญาตรีนิเทศศาสตร์เนี่ยป้าจะทําพินัยกรรมยกเนี่ยที่ไร่ที่นาที่สวนให้กับลูกป้าป้าจะต้องป้าทําไว้ใต้หมอนสิมันไม่มีมันมีแต่ในละคร นะครับนะเรื่องจริงไปทำที่นู่นเลยนะฮะทำที่อำเภอแล้วก็จบนะครับเอเมื่อไหร่ powerpoint เราจะมานะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์มัดก็ออนอาจารย์ดิวสามารถอยู่แล้วครับนักศึกษาครับนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโฆษณางานโฆษณานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอิมแพคกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะครับนักศึกษาครับดังนั้นถ้าเราคิดโฆษณาที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม2แง่งามตีความได้หลายแบบหรือจะเป็นโฆษณาที่เกินจริงเป็นเท็จครับ อย่างนี้เราก็หลงซื้อมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นบริการชิ้นนี้เราก็ได้รับความเสียหายจากโฆษณานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโฆษณาที่ใช้ไม่ได้นะฮะหรือโฆษณาที่2องแง่สามงาม้มส่งเสริมศิลปะที่ผิดๆนะศิลธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยนะฮนะไม่ได้นะครับยกตัวอย่างโฆษณาตัวหนึ่งนักศึกษาครับเป็นธุรกิจอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะเอยชื่อได้ไม่ผิดกฎหมายครับอยู่ในห้องเรียนจะเป็นข้อยกเว้นที่ไม่หมินไม่หมินประมาทนะดังนั้นอาจารย์จะเอยชื่ออะไรก็ได้ในห้องนี้ เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายอาญามตาตรา329เราไม่ต้องติดคุกนะนะนะไม่ต้องกลัวบอกอ้างเชื่ออาจาันดิวเลยนะจัดไปนะครับบริษัทอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะฮะกิฟฟรีนผลิตอาหารเสริมขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยคือเป็นอาหารเสริมที่เขาเชื่อว่ากินแล้วมันตัวสูงนะครับเคยได้ยินนะที่กินแล้วตัวสูงอน่ะเสร็จปุ๊บสร้างโฆษณาขึ้นมาอย่างงี้สถานการณ์คือคนตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยมารอรถไฟฟ้าที่รถไฟฟ้า มันก็จะมีสถานีนะฮะให้เราไปรอแล้วคนตัวเตี้ยคนนี้ก็ไปรอนะครับปิ๊บปี๊บป๊บป๊บป๊บรถไฟฟ้ามาแล้วก็คนตัวสูงมันก็ปึ๊บเข้าไปนั่งในที่นั่งรถไฟฟ้าหมดคือคนตัวเตี้ยก็ไม่มีที่นั่งนึกออกไหมครับนะเราต้องทำไงเราก็ต้องทำอางี้ตัวเตี้ยก็จะโหนอห่วงที่มันห้อยๆลงมารถไฟฟ้าโหนถึงไหมเพอเตี้ยไม่ได้กินนะครับแล้วโฆษณาตัวนี้ก็สื่อว่าเพราะคุณไม่ได้กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกิฟฟรีนไง ุณถึงเตี้ยแบบนี้นะแล้วก็ต้องพกเก้าอี้ตลาดนัดอะ่ะเคยเห็นนะที่กลางออกแล้วก็นั่งขายของตามอกๆแล้วก็ไปเกี่ยบนนั้นแล้วก็ค่อยโหนแล้วคนตัวสูงที่นั่งอยู่ก็หวัวเราะเยาะเยินเยาะเยินว่าเฮ้ยมึงเกิดมาเตี้ยทาไมมึงไม่ไม่รู้จักกินกิฟฟารีนนักศึการู้ไมว่าพอโฆษณาตัวนี้ออกไปนะครับนะสมาคมคนเตี้ยแห่งประเทศไทย <laughs> <laughs> เขายอมไหมเขาหวัวเราะตามเราไหม เขาไม่พอใจถือว่าไปดูถูกชาติพระพัศักดิ์รีความเป็นมนุษย์ของเขาครับนะดังนั้นเนี่ยโฆษณาตัวนี้ท้ายที่สุดก็เลยต้องโดนถอดออกไปนะครับหรือโฆษณาอีกหนึ่งตัวนะฮะที่มันละเมิดต่อศีลธรรมอัณของประชาชนหรือว่าขัดต่อนะครับจารีตประเพณีอันดีของประชาชนนักศึกษารู้จักผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ไหมเล็กเตอร์สรู้จักไหมครับเอาไว้ทําอะไรฮะล้างหน้าแทนโฟมล้างหน้าแล้ครับนะนะคืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ ัวเนี้ยมันคือผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงครับเขาก็ใช้คำโฆษณาที่บอกว่าใช้น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยมันจะเย็นสบายเหมือนอยู่บนภูชีมันเย็นยังไงมันอยู่บนภูชีคุณเคยไปเยืนไหมบนภูชีฟ้ามันเย็นยังไงมันอยู่บนภูชีฟ้าเย็นแล้วมันเป็นยังไงฉันไม่เคยยืนแล้วเอาภูชีฟ้าไปเปรียบเทียบกับอวัยวะเพศผู้หญิงอะครับแล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายนี่แล้วคุณไปเทียบแบบเนี้ย มันใช้ได้เหรอนะสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล้วคนเชียงรายเองเขาก็ไม่ยอมนะฮะก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตโฆษณาชิ้นนี้รวมไปถึงนะฮะนะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็ต้องถอดโฆษณาชิ้นนี้ออกไปเทียบอย่างอื่นมีเยอะแยะมากมายนักษาครับนะฮะไม่ควรที่เอามาเทียบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือผิดจรรยาบรรณนะครับหรือโฆษณาชิ้นต่อไปนะฮะที่เขาบอกว่ามันตีความได้หลายแบบนักษาฟังโฆษณานี้น้ำยา ซักผ้าขาวยี่ห้อหนึ่งใช้คําโฆษณาว่านะครับนะใช้คําโฆษณาว่านะผงซักฟอกยี่ห้อนี้ซักผ้าขาวได้ภายใน30นาทีคุณคิดว่าไงคุณคิดว่าไงครับคิดว่าไงคิดว่าซักผ้าขาวได้เท่านั้นปะ่ะหรือว่าซักได้แต่ว่าต้องแช่ก่อน30นาทีถึงจะต้องขาวหรือสีด้วยก็ได้แต่ว่าต้องเปื้อนเราต้องรีบซักภายใน30นาทีตีความได้กี่แบบครับมากมายหลายแบบ เป็นข้อความที่ทําให้ผู้คนหรือผู้บริโภคเนี่ยสับสนหลงผิดในเนื้อความโฆษณานี้โฆษณานี้ใช้ไม่ได้นะฮะหรือถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ที่รถมันติดติดติติดติติดติดติดตมากๆเนี่ยนะครับนักศาสษาครับนะแล้วก็จะมีสินค้าชนิดหนึ่งนะจะขายดีมากถ้าเกิดติดรถไฟฟ้าก็คือคอนโดมิเนียม นในนั้นราคาถ้ากะเรลียวกะลาดหนองจอกบินบุรนีนอกเมืองเนี่ยนะฮะนักศึกษามันก็จะ,ะไม่ถึงล้านแต่ถ้าเกิดห้องขนาดเดียวกันอยู่ติดลาลรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้าน2ล้านในทันทีเพราะว่าคนเมืองเนี่ยนิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วเขาใช้คําโฆษณาคํานี้นะครับโครงการสมมุติว่า abstract condo นะครับใกล้รถไฟฟ้าแค่5นาทีนักศึกษาคิดว่าอะไรครับตีความได้กี่แบบคำนี้ตีความได้กี่แบบกแบบใกล้รถไฟฟ้าแค่5นาทีนักศึกษาตีความได้กี่แบบ หนึ่งเดินว่า5ห้านาทีใช่ไหมครับสองนั่งวินมอเตอร์ไซค์สามปั่นจักรยานนะสี่นั่งรถเมล์ห้าขับรถยนต์ส่วนตัวหกขับรถยนต์ส่วนตัวก็จริงแต่ว่าต้องขับตอนตีสามนะเวลาที่รถมันโลง่ลงๆเตียนๆเนี่ยคุณก็เหยียบไปเลยร้อยแปดสิบดังนั้นโฆษณาแบบนี้เราว่ามันเป็นโฆษณาที่ตีความได้หลายแบบโฆษณาแบบนี้จะผิดกฎหมายตามพรบคุ้มครอง,อ,งองผู้บริโภคปี2 5 2 2นะครับมาตราย2นะฮะนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นนักนิเทศศาสตร์เราไปผลิตงานโฆษณา นะครับนะเราก็คิดค้นสิ่งใดก็ตามเนี่ยคุณต้องคํานึงถึงว่านอกจากจริยธรรมแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของกฎหมายที่อาจจะมาลงโทษคุณได้ด้วยเข้าใจไหมครับ,รบนะทีนี้เรื่องของการนําเสนอข่าวประเด็นที่นักศึกษาจะต้องให้ความสําคัญเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลรู้จักไหมสิทธิส่วนบุคคลในที่ไหนที่จะมีสิทธิส่วนบุคคลไหนต่ออาจารย์ดิวสิครับที่ไหนครับที่มีสิทธิส่วนบุคคลคือในที่บ้าน นะอาแล้วในรถยนต์ไม่มีหรอสิทธิส่วนบุคคลน่ะมีปะมีไหมครับโรงภาพยนตร์มีไหมโรงหนังมีไหมโรงหนังสิทธิส่วนบุคคลมีไหมไปนั่งดูหนังกันไม่รู้ว่าจะดูจอใหญ่หรือจอเล็กอินนี่ก็เล่นหนังสดข้างหน้านุ่นๆก็จอใหญ่ไม่รู้จะดูจอไหนเป็นจอไหนเต็มไปหมดนะดังนั้นนักศึกษาให้ definition หรือคําจํากัดความสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าพูดถึงสิทธิส่วนบุคคลมันคือที่ที่เราอยู่ได้โดยลาําพังเนี่ยไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาพบมาเจอเราอะ่ะนะดังนั้นมันคือที่ส่วนตัว อาจารย์ไม่ได้เมนชั่นไปที่ว่าต้องเป็นบ้านนะฮะนะฮะมันอาจจะเป็นที่สาธารณะแต่ว่าสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะที่ส่วนตัวของเราเช่นนักศึกษาไปเดินเนี่ยห้าง f r i d เดของอุตรดิต์เนี่ยนะครับไปซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วนักศึกษาก็อยากจะลองว่ามันใส่ได้หรือไม่ได้พนักง,งานขายบอกพี่นู่นห้องลองเสื้ออยู่ตรงนูน้นพี่ไปลองสินะครับแล้วพอเราถือเสื้อตัวเนี้ยนะครับเดินเข้าไปในห้องเลองเสื้อถามก่อนห้างฟเดย์เป็นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะครับ สาธานะฮะแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณถือเสือ้อเดินเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสือ้อหรือฟิตติ้งรูมเนี่ยนะครับแล้วล็อกก่อนใส่ประตูเข้าไปคนอื่นมองเห็นแล้วไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแบบนี้ที่ตรงนั้นแหละครับคือที่ส่วนตัวถ้าเกิดมีกล้องมีอะไรโดขึ้นมามาถ่ายรูปเราไปนําเสนออันนี้คือผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือห้องน้ําสาธารณะอย่างเงี้ย นึกออกไหมฮะห้องน้าตามห้างตามปัม๊มตามอะไรอย่างเงี้ยมันคือที่สาธารณะจรงิงแต่ถ้าเกิดคุณลงกรใส่ประตูมันจะกลายเป็นที่ส่วนตัวทันทีดังนั้นถ้าเกิดภาพเหล่านี้นะภาพที่เราไม่อยากจะให้เอาไปเสนอแล้วเขาเอาภาพเราไปนําเสนอในทางลักษณะที่ทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎมหมายเข้าใจไหมฮะยกตัวอย่างเข้าวิชาชีพเราเป็นนักข่าวนําเสนอภาพข่าวของเด็ก ที่โดนข่มขืนนะครับบนรถไฟเด็กหญิงอายุ13เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวไหมครับนะรถไฟไทยนี่ที่1ในโลกนะครับไม่ใช่เรื่องดีเดยอะไรแต่ว่าเรื่องของเรื่องอะไรที่เลวๆกับเ็วร่านี่จะอยู่ที่การรถไฟไทยหมดเลยนะครับเชื่อไหมว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เกิดขึ้นพร้อมกับประเทศเกาหลีใต้นะฮะที่เขาเป็นเจ้าภาพอินชอนเกมทุกวันนี้ฮะ ทุกวันนี้คุณไปดูรถไฟเกาหลีสินึกเขาไปถึงโลกไหนแล้วครับแต่การรถไฟแห่งป็นทไทยยังอยู่เงี้ยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างสกรปรกที่สุดนะครับเหลือไรล,ลินมีอยู่ทุกที่นั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็บอกว่าขาดทุนตลอดเวลานะฮะแล้วก็เป็นการนั่งเป็นนั่งพาบริกา a ส i ่ n ที่อันตรายที่สุดนะครับน,นี่พูดเลยนะฮะและ้วทีนี้เด็กคนนี้ก็โดนพนักงานด้วยนะครับไม่ใช่คนนอกนะฮะเป็นพนักงานการรถไฟผมขืนเป็นข่าวใหญ่โต นะฮะทั้งบ้านทั้งเมืองต,ออตื่นตระหนกตกใจไปเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นะครับแล้วมีหนำซ้ำสืส่อมวลชนบางช่องดราม่าใส่น้ําเติมสีเติมไฟใส่เข้าไปอาจารย์ถามพวกเราตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเอารูปร่างหน้าตาของเด็กที่อายุ13ปีคนนั้นมานําเสนอหรือไม่ครับมีไหมฮะไม่มีไม่ให้เห็นหน้าปิดหน้าก็ได้อะแต่บอกชื่อได้ไหมครับนะก็ไม่ได้ปิดชื่อปิดหน้าก็ได้อะแต่บอกชื่อพ่อแม่ว่าชื่ออะไรบอกเพื่ออะไรนะฮะเขาก็โบกรู้หมดสิว่าลูกใครอะ ปิดชื่อแม่ก็ได้แต่บอกที่อยู่ว่าอยู่จังหวัดอะไรเขาก็รู้คุณไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอแม้กระทั่งว่าบอกว่าคือมีอยู่ข่าวหนึ่งพี่สรยุทธรุ่นพี่ที่มหาลายัยนะครับพี่ยุทธ์นี่เป็นรุ่นพี่อาจารย์ดิวนะแต่จากคนละคณะอานะจารย์อยู่นิติเขาอยู่นิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็พี่ยุทธ์เนี่ยทำข่าวเด็กหญิงคนหนึ่งในสมัยที่กรุงเทพน้ําท่วมนะครับก็มีเด็กอายุเก้าขวบนะฮะพายเรือไปรับสิงสิ่งของบริจาคนะที่ทางาการเอามาแจกเนะี่ย พ่อแม่ก็ไม่รู้อยู่ไหนเด็กอยู่ลาพังคนเดียวพายเรือออกมาครับน้ำท่วมฮะนะแล้วก็ปรากฏว่านะครับนักศึกษามาเจอนะครับนะกลุ่มอีพวกที่เดินสังคมเนี่ยมันก็ลุมข,มข่มขืนแล้วก็ตำรวจก็จับได้แล้วก็พิยุทธ์บอกว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่พูดถึงชื่อเด็กคนนี้แล้วกันไม่พูดถึงชื่อนะครับแต่ล่าสุดพี่สอยุธ์บอกว่าล่าสุดน้องคนนี้ได้ไปแจ้งความมาแล้วที่สอนอนนูน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ ก้องไม่ได้บอกนออีพิยุทธ์ไม่ได้บอกชื่อแต่กล้องของพิยุทธ์ซูมไปที่ใบแจ้งความชัดๆว่าน้องเขาชื่ออะไรเห็นไหมจะบอกเพื่ออะไรอะ่ะไม่เข้าใจนะฮะบอกชื่อแล้ว GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้น3%หรือเปล่านะนี่มันคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอาจารย์ว่าสื่อไทยเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยต้องทบทวนตัวเองว่าเราทําหน้าที่เกินไปไหมนักศึกษาลองสังเกตนะ สื่ออเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วในใน,ใน,ในหลายๆด้านนะครับวิธีการทํางานของสื่อสารมวลชนของเขานะคุณลองดูตอนที่สึนามิพัพดถล่มเซนไดที่ประเทศญี่ปุ่นวเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์เราเกิดเลยเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ถล่มที่อเมริกาที่นิวยอร์กเกิดไหมฮะเกิดแล้วเนาะนักศึกษาเห็นภาพศพนะน้ำหนองไหลเฟื้อยสมองเลือดสาดนะเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ไหมไม่มีฮะ สิ่งที่สื่ออเมริกาหรือสื่อญี่ปุ่นหรือสื่อยุโรปที่เขาจะนําเสนอสู่สายตาประชาชนผู้บริโภคข่าวสารคือคุณจะต้องเลียงเป็นตับ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 แล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวเรียบร้อยถึงจะต้องออกต่อหน้าสื่อดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสิทธิ์ที่คนตายพวกนี้ไปเปิดเผยเผยแพร่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดาราฮอลลีวูดมาพักที่โรงแรมในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้มาเสียชีวิตในประเทศไทยนะชื่อว่าคุณเดวิดคาราดินอายุก็ไม่ไม่มากไม่น้อยแล้ว70กว่าปีแล้วนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดรุ่นใหญ่่มมาพักทีโรรงแ สวิตโฮเทลพาร์คไนเลอร์นะครับนะทีนี้เสร็จปุ๊บก็เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับแล้วในลักษณะที่ทำ masturbation นะคือช่วยตัวเองอยู่ในตู้เสื้อผ้านะแล้วก็เอาเชือกมาผูกตัวเองอยู่เงี้ยนะอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตข่าวช่องหนึ่งเล่มหนึ่งหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง,ง,งไปถ่ายรูปเขาในขณนะที่เขาอยู่เงี้ยนะตายอยู่เงี้ยในตู้เสื้อผ้านะแล้วก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์เป่าพูดว่าวันที่ญาติเขาบินมารับศพ ของเดวิดจารดีนเนีนะครับไปชาวพนักิจที่ประเทศอเมริกาเขาช็อกกับการทํางานของสื่อไทยมากว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงมาละเมิดสิทธิคนตายแบบนี้อเมริกาเขาไม่มีนะแบบนี้ภาพแบบนี้คุณต้องเบอร์สิคุณไม่มีสิทธิเอาแม้เขาจะตายไปแล้วเขาก็มีสิทธิคนตายอย่างเงี้ยนะครับท้ายที่สุดเขาฟ้องนะฮะ นะเขาฟ้องนะเพราะว่าเขาบอกว่าแม้จะตายไปแล้วแต่ญาติพี่น้องเขาอยู่เนเขาอายเขาเรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายแต่ญาตินย,ยังคงกับอายอยู่เข้าใจาไหมครับด้นะนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นนะอีกอันหนึ่งที่นักศึกษาเราต้องพูดถึงนะกรณีที่เราไปทําข่าวนยะนักศึกษาครับโดยเฉพาะข่าวบันเทิงนะฮะนักศึกษารู้จักคดีหมิ่นประมาทไหมว่าคืออะไรหมิ่นประมาทเคยได้ยินไหมฮะเราต้องเจอนะครับ ทุกวันนี้เวลาสื่อทําข่าวสื่อไม่ได้ทำรีเสิร์ชเหมือนในสมัยก่อนนะที่จะต้องไปลงพื้นที่ไปถ่ายรูปจริงเห็นสถานการณ์จริงแล้วมานําเสนอแต่ผู้ด,ดูแต่ทุกวันนี้ทํางานง่ายมากครับนั่งเซิร์ชจากไอจีดารานะว่าโพสต์ว่าอะไรนั่งตาม a c e b o o k ดาราแล้วก็เอามาเต้าเต้าเต้าแล้วก็ออกงานอีเวนต์ก็ไปถามในงานอีเวนต์อย่า,ยางเงี้ยนี่คือสื่อปัจจุบันทําแบบนี้นะนะซึ่งบางครั้งมันก็จริงบ้างบางครั้งมันก็ไม่จริงบ้างบางครั้งก็เสี้ยมโดยสื่อเสี้ยมให้เอามีอะไรแบบนี้เรื่องออกมมมมัััั้้นนนนดดงงงถาาเกกิิิไ่จจรรรหือ็ต แต่มันทําให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนฟ้องนะแล้วคดีหมิ่นประมาทมันมีโทษจาคุก2ปีปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทนะครับตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา328ดนะฮะนะดังนั้นนะฮะนักศึกษาครับคำว่าหมิ่นประมาทคือการทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงถามว่าเป็นการด่าไหมเป็นการด่าไหมครับด่าว่าทาด่าทั่วๆไปนี่เป็นหมิ่นประมาทไหมอีหอยอย่างเงี้ยหมิ่นประมาทนะฮะอีหมีแพนดา้าอย่างเงี้ยหมิ่นไหมอุ้ยอีช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยหมิ่นไหมครับ อิปวอนนะอย่างเงี้ยหมินนะไม่หมินคำด่าแบบนี้ไม่หมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าคนไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเราไม่เรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาทคําว่าหมิ่นประมาทคือพูดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงเช่นกล่าวหาว่าดาราคนนี้ขายตัวคนมีโอกาสขายตัวไหมคนขายตัวเป็นไหมได้กล่าวหาว่าสสคนนี้โกงกินงบประมาณแผ่นดินหมินไหมหมินไหมครับสสมีโอกาสจะโกงกินไหม กล่าวหาว่ารัฐมนตรีคนนี้ซื้อเสียงเงี้ยหมิ่นไหมฮะดังนั้นฟ้องได้ครับอย่างเงี้ยมีโทษจำคุกนะฮะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําด่าทั่วไปนะที่ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่การใส่ความไม่ใช่การหมิ่นประมาทเข้าใจไหมครับนะฮะนะดังนั้นเวลาที่เรานั่งอยู่ในสตูเราเอาข่าวมาเล่าต่อแอนนี่บุ๊กบอกว่าฟิล์มรัฐภูมิเป็นพ่อเด็กหมิ่นไหมครับหมิ่นนะหมิ่นนะอย่างเงี้ยใครหมิ่นใครใครหมิ่นใครครับแอนนี่บุ๊กหมิ่นฟิล์ม คนไม่ได้แต่งงานกันเ,นเราไปบอกว่าอยู่ๆเขาเป็นเขาเรียกอะไรผู้บ่าวใช่ไหมเขาเป็นโสดทั้งแท่งเนี่ยนะครับนักศึกษาครับแล้วก็ทําไมฮะบอกว่าเขามีลูกมีเมียนะแล้วก็ไปเป็นพ่อของลูกของเธอเนี่ยคุณเอาอะไรคิดนะแล้วการงานเขาก็มีชื่อเสียงเขาโดนทาลายอันนี้เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทนะครับแล้วถามว่าแอนนี่บุ๊คเท่านั้นคนเดียวหรือเปล่าที่โดนหมิ่นประมาทนะที่กล่าวหมิ่นประมาทไม่ใช่นักข่าวคนที่พูดในสตูลวครับหมิ่นไหมครับหมิ่นไหมนักข่าวที่พูดในสตูอะ มินฮะเป็นตัวการร่วมครับดังนั้นนักษาร,ระวังนะนั่งอยู่ในสตูอานหนังสือพิมพ์มากลางโหลดจากเว็บไซต์มาพูดพ่วงบทเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องเป็นจำเลยที่1ที่2ที่3ถ้าพูด4รายการก็4จำเลยนะดังนั้นระวังนะครับนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการมิ่นประมาทเข้าใจไหมครับถามว่าจริงอาจารย์แล้วถ้าเกิดสสคนนั้นเขาโกงกินจริงๆละ่ะแล้วหนูไปทาข่าวอะ่ะหนูเห็นกับตาเลยเนี่ยมันรับเงินนกักการเมืองท้องถิ่นมานะแล้วไปซื้อเสียงเนี่ย อันนี้หนูทําอะไรไม่ได้เลยเหรออาจารย์ดิวหนูอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอยากจะทํางานเพื่อชาติบ้างในฐานะที่หนูเป็นสื่อสารมวลชนนักศึกษาครับถ้าเรื่องอะไรก็ตามนะที่คุณนําเสนอไปแล้วนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะภาษากฎหมายเขาเรียกประโยชน์สาธารณะ public interest เนี่ยนะครับนักศึกษาโดนฟ้องไปเลยไม่เป็นไรคุณก็ไปดีเฟนด์ให้ศาลเห็นในาในใน,ในชั้นพิจารณาคดีนะครับถ้าเกิดอยู่ในชั้นพิจารณาคดีเสร็จปุ๊บศาลเห็นปับ๊บ แล้วพิสูจน์ได้ว่ามันจริงโกงจริงชื้อเสียงจริงอย่างนี้คุณไม่มีความผิดเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายแต่ถ้ามันเป็นความผิดส่วนตัวเข้าใจคําว่าความผิดส่วนตัวไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประโยชน์สาธารณะเลยครับนะคือ มันเป็นเรื่องของคนสองคนเช่นมีคำหนึ่งเคยฟ้องกันถึงศาลฎีกานะครับศาลจะมีอยู่3ลํลำดับชั้นนะนักศึกษาครับศาลชั้นแรกที่เราฟ้องกันเขาเรียกว่าศาลชั้นต้น,นครับคู่ความไม่พอใจในคดีก็ฟ้องกันต่อไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับถ้าไม่พอใจอีกก็ไปที่ฎีกาฎีกาเสร็จปุ๊บเนี่ยถือว่าสูงสุดละดังนั้นคำพิพากษาฎีกาส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์ผู้พิพากษาหลายท่านเนี่ยนะครับก็จะเอามาเป็นไกด์ไลน์ในการสอนนักศึกษากฎหมายนะมีอยู่คดีหนึ่งคุณรู้ไหมคดีอะไรคดีเป็นนนชูกกกััฟ้องงึาี อีแวลเป็นชู้กับผัวอีต้อยมันทําตัวเป็นหมาไม่เลือกว่าผัวใครเป็นผัวใครทําให้อ e ีแวลกับผัวอีต้อยเนี่ยได้รับความเสียหายมากฟ้องสีครับเมื่อกี้คดีซื้อเสียงเนี่ยทาไมผมพิสูจน์แล้วผมไม่ต้องได้รับโทษครับอาจารย์ดิวนะแต่ถามว่าไอ้นียคดีอ e ีแวลเป็นชู้กับผัวอีต้อยเนี่ยนะมันเป็นชู้กัน GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้น5%ปไหมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับประโยชน์สาธารณะต่อให้เขาเป็นชู้กันจริง,รงๆแล้วคุณเอาคลิปมาให้ศาลดูศาลจะรับผิดชอบศาลจะบอกว่าลดโทษให้คุณคุณไม่ต้องรับโทษ่พี ไม่ต้องรับโทษนะฮะไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะดังนั้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเรื่องหมิ่นประมาทนะนักศึกษาต้องระวังนะครับถามว่าแล้วอาจารย์แล้วหนูจะเอาอะไรมาวัดละ่ะระหว่างสิทธิส่วนบุคคลก็ดีนะครับหรือว่าคดีมิ่นประมาศสิทธิส่วนบุคคลก็ดีหรือว่าสิทธิในการรับรู้ของประชาชนตามกฎหมายก็ดีหนูจะอิงอะไรหนูเป็นสื่อหนูก็ต้องทาหน้าที่ของสื่อ แบกความรับรู้ของประชาชนไว้อะหนูก็ต้องทําข่าวให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาคุณไปทําข่าวเนี่ยนักศึกษาคํานึงถึงเรื่องเดียวคือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะนักศึกษาเช่นนักศึกษาอาหารอร่อยไหมเริ่มเอาไมเลสเริ่มทํางานแล้วนะฮะเริ่มตาเบลอตื่นเช้าไปใช่ไหมลูกเมื่อเช้าใช่ไหมฮะอะเอาทีนี้หนูชื่ออะไรคะชื่อเล่นคะ่ะน้องลูกปลานะครับลูกปลาเป็นนักนิเทศศาสตร์จบ มหาวิาลนะครับราชพัฒอุตรดิตฐ์เนี่ยนะฮะบริหารนิเทศศาสตร์ไปทาข่าวที่สํานักข่าวแห่งหนึ่งน้องลูกปลาครับปรากฏว่าวันที่1นธันวาคม2,500ที่จะถึงเนี่ยห้เนี่ยนะครับวันที่1นธันวาคมของทุกปีเป็นวันอะไรวันอะไรครับไหนใครตอบได้อาจารย์ดิวให้รางวัลหนึ่งแพะมีอะไรไหมฮะถูกต้องเก่งมากหนูชื่ออะไรลูกเล่นค่ะชื่อเล่นค่ะ,น,คะน้องปูเป้ปลบมือให้ปูเป้ดังๆนะครับเก่งมากนะฮะนะทีนี้ น้องลูกปลาเนี่ยนะครับน้องลูกปลาก็ไปทําข่าวนายบอกว่าเฮ้ยน้องลูกปลาไปทําข่าววาสิเนี่ยวันเอกเล่าหนูไปทําสกูปมานะว่าทุกวันนี้สถิติการติดเชื้อเอดในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับเสร็จปุ๊บลูกปลาบอกเฮ้ยหนูจะไปทําที่ไหนดีน้องลูกปลาก็ไปเลยครับนะแบกกล้องนะมีรถนักข่าวแพร่พ,พมีรถต่าากล้องอะไรเรียบร้อยไปไปเดี๋ยวเราไปทําสกูปกันนะครับเสร็จปุ๊บลูกปลาไปที่อาบอบนวดแห่งหนึ่งครับนะฮะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะฮะหนูจะพาท่านผู้ชมมาที่อาบอบนวดค่ะนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แรกที่จะเริ่มต้นการแพร่เชื้อของ h i ชนะครับอาตาก้องตามมาค่ะนะตามมาเลยเสร็จปุ๊บลูกป่าก็เดินเข้าไปในอาบอบนวดเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฮะเหยื่อรายแรกของเรานะครับกล้องแผนหน้าพี่ชื่ออะไรครับแล้วพ่ตี้ฮะกล้องแผนหน้าพิตี้พิตี้มาเที่ยวบ่อยไหมที่เนี้ยติตอบสิมาเที่ยวบ่อยไหมบ่อยไหมครับ ตีมาตีมาเที่ยวบ่อยไหมไม่บ่อยแต่แต่ก็ไม่มากแต่ก็ไม่บ่อยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะแล้วลูกเมียพี่ตีทราบไหมพี่ตีมาเที่ยวสถานที่แบบนี้คะ่ะเอาทักทายลูกหน่อยฮะกำลังนั่งดูดนมอยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะน้องลูกปลาแผนเอามาอีกแล้วเนี่ยชั้นสองขึ้นมาชั้นสองเจอพี่คนนี้ฮะเนี่ยชื่ออะไรครับน้องโปง่งพี่โปง่งพี่โป่งอยู่ชั้นสองพี่ตีอยู่ชั้นหนึ้กองแผนไปหน้าพี่โป่งเต็มเต็มโป่งไม่รู้ว่าแม่งกูหนีลูกเมียมาเที่ยว นะฮะนะเนี่ยครับถา,าวมว่าอีรูปถ่ายสองคนเนี้ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องราวส่วนตัวส่วนบุคคลของเขาไม่ที่ตรงนั้นน่ะแล้วคุณไปเอารูปร่างหน้าตาเขาเปิดเผยไปทั้งประเทศในชาวบ้านเขารู้ไปหมดเนี่ยมันโอเคไหมกับการทํางานของสื่อแบบนี้นะครับต่อมาลูกปาก็โอเคครับท่านะผู้ชมหลังจากที่เราได้เหยื่อสองรายแล้วทีนี้เราไปดูซิว่าหลังจากติดเชื้อเอชแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยตามที่ฉันมาวัดพระบาทนำ้ำพุ นะครับไปเลยวัดพระบาทน้ำผูเจอคนแรกเลยอ้าวเ็วกล้องตามมาแพนไปที่หน้าตาของผู้ป่วยรายหนึ่งที่อยู่วัดพระบาทน้ำผูสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นไงคะที่นี่รับน้องโหดไหมคะพี่มีเพื่อนเยอะไหมคะอยู่ที่วัดพระบาทน้ำผูเนี่ยคะ่ะอย่างเงี้ยเอามาคนที่สองเป็นไงบ้างคะพี่นะครับนะอย่างเงี้ยได้ไหมถามว่าเรื่องเนี้ยการนําเสนอการป้องกันโรคเอดมันมีประโยชน์ต่อผู้ชมไหมมันก็มีครับ แต่ว่าคุณเอารูปร่างหน้าตาที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาไปเปิดเผยแบบนั้นคุณมีสิทธิ์ไหมมันทําไม่ได้ต้องเบอร์หน้าเบอร์ตานะจะต้องใช้นามสกุิอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างของการทํางานด้านสื่อมวลชนนะครับที่จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะฮะนะในนั้นนักศึกษาต้องพึงระวังเลยนะฮะพึงระวังนะครับนะฮะอ่ะทีนี้นะฮะอาจารย์พูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอ้ยมาแล้วโอ้โหก็จะมา powerpoint นะครับมี powerpoint กับไม่มี powerpoint อ,อะไรดีกว่านะ ไม่มีน่ารักมากเลยนักศึกษาไม่ต้องจทย์นะ <c oughs> เรียนกับอาจารย์เอาความมันและคว,วามเข้าใจไม่ต้องเอาไปท่องจําอาจารย์อยากจะให้เด็กที่ท,ที่ที่มาแชร์กับอาจารย์เนี่ยได้ความเข้าใจมากกว่าท่องจําท่องจํามีวันลืมครับแต่เข้าใจเนี่ยอยู่ชั่วจนกับชั่วกันนะครับทำไมเด็กราชาพัฒอุตตร,รดิตต์น่ารักจังเลยอะ่ะนะครับสงสัยต้องมาอีกแล้วนะฮะนะเนี่ยเรื่องที่อาจารย์ต้องพูดจะมี3เรื่องดังต่อไปนี้นะครับสเรื่องดังต่อไปนี้นะเราไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าบางเรื่องเราพูดแล้วนะครับนักศึกษาดูสไลด์อาจารย์ ครับจริงๆถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะหน้าที่ของสื่อสารมวลชนเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเราทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิดพูดอ่านเขียนแสดงความเห็นหรืออะไรก็ตามทําได้หมดคิดโฆษณาอะไรก็ได้นะฮะสร้างบทละครลักษณะแบบไหนก็สร้างมาแต่ถ้าเกิดมันเข้า4เรื่องที่เป็นสีสีเนี่ยดังต่อไปนี้นักศึกษาจะทําไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นข้อจํากัดสิทธิหน้าที่ของสื่อมวลชนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมฮะน่ารักมากเลยนะมีความสุขที่ได้สอนนะครับหนึ่งคือ เกี่ยวข้องนะฮะกับาการรักษาความมั่นคงของรัฐนะมันเกี่ยวข้องกับอะไรอะ่ะความมั่นคงของรัฐเกี่ยวข้องกับอะไรลองลองลอง,ลองคิดซิอย่างเช่นนะครับนักศึกษามีปากกาอยู่ในมือเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นเจ้าของกิจการโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ชอบรัฐบาลเลยเกลียดมากเกลียดรัฐบาลหรือ,ออีกช่องหนึ่งก็ประวัติเชียร์รัฐบาลสุดขีดคุณก็เปิดเคเบิลขึ้นมาเลย เียให้คนทะเลาะกันมันกะทบกระเทือนต่อคนบ้านคนของประเทศไหมสองฝักสองฝ่ายอนินี่ก็สีนั้นอินี่ก็สีนี้บางบ้านนะคุณพ่อสีหนึ่งแม่สีหนึ่ง,งลูกเป็นกลางก็มีนะต้องเคลียกันสนั่นไหวเวลากินข้าวกินไม่ได้วยกันนะนี่คือนี่คือมันกระทบขนาดนั้นนะครับนะสองนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่สิทธิส่วนบุคคลอาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะเรื่องของสิทธิส่วนตัวต่ออาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสิทธิส่วนบุคคลจะมีอยู่ในที่ไหนครับมีอยู่ในที่ไหน ที่บ้านมันน้องจากบ้านอนอย่างในโรงแรมที่เป็นที่ส่วนตัวไหมห้องพักอาจารย์ดิวเนี่ย เป็นอาจารย์ดิวใส่ประตูลงกรเข้าไปมีใครไปแอบดูอาจารย์อาจารย์ฟอลเลอร์เมอร์ได้ไหมก็ได้มันไม่จะตอบว่าที่บ้านต้องหนูต้องตอบว่ามันคือที่ที่เราอยู่โดยความลำพังไม่มีใครมารบกวนเราที่ไหนก็ตามเป็นที่ส่วนตัวบมดหนูเข้าใจไหมลูกปลานะครับอ่ะดูนะฮะข้อ3นะครับเขาบอกว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศิลธธรรมดีของประชาชนเอาฝั่งซ้ายเป็นไงบ้างฮะตั้งหน้าตั้งตาจดใหญ่เลยนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยถามว่าอีความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยมันจับต้องได้ไหม จับต้องได้ไหมครับสมบูรณ์เรียบร้อยจับต้องได้ปะไม่ได้นะครับเขียนไปสวยๆรล้ๆแบบน,นั้นแหละแต่ไม่รู้มันคืออะไรแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมันเป็นสิ่งที่คนทําไปแล้วเนี่ยคนรับไม่ได้เขาเรียกว่าผิดศีลธรรมาดีของประชาชนนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีอุ้มบุญนักศึกษาไปทําข่าวเรื่องอุ้มบุญ แล้วก็สนับสนุนนะครับให้คนลุกขึ้นมาอุ้มท้องรับจ้างอุ้มเพืรายได้ดีนะแกนะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไปขายตัวด้วยเขาผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วเขามาฉีดใส่เราเนี่ยท้องนึงทั้งสี่ขาห้าแสนกปดนี้ได้เลยเนาะปลูกกระโดงให้คนทั้งหมู่บ้านมาทากรณีอุ้มได้ไหมครับถามว่าทุกวันนี้กฎหมายไม่ไม่มีการลงโทษอุ้มบุญนะไม่มีกฎหมายมาตราอะไรอุ้มบุญลงโทษไม่ได้นะครับนะเขากำลังดูกันอยู่ว่ามันจะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับนะเนี่ยฮะหรือส่งเสริมให้คนลุกขขึ้นมาายตัว ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนนะครับไม่ต้องเรียนมากหรอกนะครับเรียนเท่านี้แหละไม่เหนื่อยด้วยนะครับนะอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาเลยนะนะเรียนมากไปก็หาสามียากนะครับอนักษาดูข้ส4นะนะป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจหรือสุขภาพอันนี้คือคืออะไรคือมันดูแล้วมันเกี่ยวข้องกับการส่งเสื่อมทรามทางด้านจิตใจอย่างเช่นการใบ้หวยครับ ทีวีเคเบิลที่แถมมากับ PSI เนี่ยมีทุกช่องเลยใบหวยขายยาปลุกเซ็กก็ดีนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยส่งเสริมต่อสุขภาพหรืออีกอันนึงอาจารย์อยากจะพูดถึงมากเลยครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโฆษณาคืออีชุดนีออนนะนักศษาร,รู้จักไหมโอนาน,นิโทรเลยหนึงน่งหนึงน่งซี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 หนึง่งคุณคิดว่ามันจริงไหมถามพวกเราหน่อยในฐานะาาที่คุณเป็นปัญญาชนเนี่ยเรียนปริญญาตรีคุณคิดว่าการที่เราเป่าลูกโป่งเข้าไปในลูกโป่งแล้วมันอ้วนมาก แล้วคุณเอาบอกว่ามันอ้วนมากคุณเอาหนังยางไปรัดมันให้มันริบๆลรมันเป็นไปได้ไหมครับแต่เขาขายดีนะชุดนี้ขายดีมากนะฮะเพราะว่าโฆษณาไง ี่โฆษณาเกินจริงไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์คิดง่ายๆแต่ว่าบางครั้งรู้ว่าหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะให้หลอกนั่นเองนะครับนะหรือว่าอีกอันนึงนะครับนักศึกษาลองดูนะครับเป็นน้ํามหาบําบัดนะน้ำมหาบําบัดของป้าเชงพวกเรารู้จักป้าเชงไหมใครเป็นญาติป้าเชงบ้างไหมครับนักศึกษาครับบากเยอะมากหลังบ้านเธอเป็นถังๆถังใหญ่ๆแล้วขายหลอดเท่านี้หลอดละหนึ่งพันบาทนะครับแล้ววินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็ดูเคเบิลช่องเชงชาแนลเนี่ย ดูวิชมันต้องจริงจริงมันต้องจริงดีตาเราไม่ดีเราเป็นต้อลมขับมอเตอร์ไซค์รับส่งผู้โดยสารเนี่ยไปซื้อมาหยอดนี่มองไม่ค่อยเห็นหยอดไปหยอดมาหายไหมหายครับตาข้างที่หยอดนะ่หายไปเลยนะฮะนะจนต้องทําไมฮะต้องมาองเ,อาเรียกร้องให้ให้ป้าเชงต้องรับผิดชอบในฐานะที่คุณเป็นสื่อเนี่ยคุณทําได้ยังไงเนี่ยทำให้ผู้ที่บริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเสื่อมโทรมต่อทางด้านจิตใจหรือสุขภาพงเงี้ยไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะถ้ามันไม่เข้า4ี่ข้อนี้นะครับนะักศึกษาทําได้หมด ถ้าเข้าสีข้อนี้กฎหมายเล่นคุณแน่นอนเข้าใจไหมครับพี่นะครับนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาสพอร์ตการทํางานของสื่อในเรื่องของการจํากัดสิทธิ์ของสื่อนะครับจะอยู่ในพรบการประกอบกิจการวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ปี51นะครับนะก็จะลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวอาจารย์ย่อยให้เป็น4ส,สีดังนี้นะครับมเมื่อกี้มันเป็นมาตรานะฮะหนึ่งคือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับโทรทัศน์เล่นกีฬาสีเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี นะครับนะสองเนื้อหากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็อย่างเช่นตัวอย่างเรื่องละครเรื่องหนึ่งที่อยู่ช่อง3ครับนะที่เขาบอกว่ามันแทงใจดํานักการเมืองหลือเกินนะเหนือเมฆสองจอมพลังขมังเวทนะฮะนะยิงกันฆ่ากันสารพัดแล้วก็อาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของนักการเมืองบางท่านคือนักการเมืองไทยบางครั้งถ้าจริงเกินเขาก็รับไม่ได้ก็ต้องคนเซิลนะอันนี้อันนี้ช่อง3 ช่อง3แคน a n ิลตัวเองนะครับกรณีเหนือเมฆเนี่ยนะครับขาดตอความสงบเรียบร้อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่อง3อีกเหมือนกันครับรายการเรียลิตี้ช่องหนึ่งนะรายการบาลิตี้รายการหนึ่งเนาะนะไทยแลนด์ก็ปี้ทาเลใครใครดูไหมครับนะรู้สึกว่าจะ2ซีซั่นติดสร้างชื่อให้ช่อง3มากนะครับโดยการเปือยกายเอาจุ่มสีแล้วก็ไปทาทาท,า,ทาบอกว่ามันเป็นงานศิละปะพวกเราทันไหม ทานไหมครับเออแล้วเขาก็บอกว่าเป็นงานศิละปะแต่จริงๆมันคือภาพรามกอนาจารนะครับนะแล้วก็ต่อมานะเขาบอกว่าเสื่อมทรามต่อทางด้านจิตใจและสุขภาพอันนี้ก็ไม่ผลประเชิงนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับนักศึกษาดูนะถ้าเกิดเราพบรายการที่มันผิดกฎหมายแล้วนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายแล้วมนูนก็ดีฮนะหรือว่าจะเป็นผิดกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ก็ดีต้องทําไงอันดับที่1เลยกอสทชให้คุณท check, check, ําอะไรคลีนตัวเองเช็คตัวเองรีเช็คซิว่ารายการที่คุณทำเนี่ยมันมี <c oughs> ลักษณะที่่ตต้้อองหหาาาามมกฎยรืเล ถ้ามีลักษณะต้องห้ามกสทชย,ยังไม่ยุ่งสเต็ปแรกคลีนตัวเองอย่างเช่นเหนือเมฆช่อง3เขาคลีนตัวเองเขาก็สต็อปกันอ,ออกอากาศไปเลยถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดมันไม่มันไม่ถูกอะ่ะ กฎหมายก็ผิดแล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้รายการนี้ยังออกอยู่นะแล้วคุณไม่ยอมแคนเซลรายการตัวเองกรสะะชจะมาลงดาบเองนะครับแล้วก็ถ้าพิสูจน์แล้วว่ามันจริงเนี่ยเขาก็จะทําไมครับระงับการออกอากาศนะฮะระงับการออกอากาศหรือว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งถ้าดือ้อมากๆก,ก,ก็ถึงขั้นต้องเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยนะครับเพิกถอนกับ <t> พ <orn> <pe> er ักใช้อะไรหนักกว่าเพิกถอนกับพักใช้เพิกถอนเนาะนะเพิกถอนนะครับน้องปูเป้่มาเลยอาจารย์เป็นคนที่ความจําดีมากที่สุดนะสอนที่นี่ประมาณเดินอาจารย์จำได้ บางคนที่ไม่ได้เรียนชื่อก็อย่าได้ได้จําใจรักษาดูนะครับเนี่ยครับเป็นรายการที่พูดถึงเอเยอะมากเลยครับท่านเกิดเป็นนกที่ผู้บินติดปีกินไปให้ไกลไกลแสนถึงด้วยนะครับนะอันนี้เป็นภาพลามกอนาจารอีกอันนึงการนําเสนอนะฮะของก็เป็นนกที่ต้องรับข่าอย่าไปละเมิดคือชี้นําชาวประชาว่าเป็นมนุษย์ ใครก็ตามเกิดขึ้นมาบนผืนแผ่นดินนี้ไม่มีใครสูงต่ำดําขาวหรือยากดีมีจนมากกว่าใครคนทุกคนมีต้นทุนการเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครอยู่สูงกว่าใครครับดังนั้นคนคนนี้เขาไม่ใช่คนปกติเขาเป็นคนที่ป่วยครับนะเป็นคนที่ป่วยแล้วก็พอมาออกรายการคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยก็หัวเราะเขาขำเขานะแล้วก็ทีทเขาว่าทําไมเขาไม่ทําตัวแบบนั้นเขาป่วยอนะครับ อันนี้มันคือการละเมิดจิทธิส่วนบุคคลนะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องของคุณอมารลลอสิทธิฐะนะรายการไทยแลนด์ก็ปี t ทาเล t นนะนะอันนี้ก็เป็นละครที่อาจารย์พูดถึงนะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงนะครับนะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นฉากที่นักการเมืองดูแล้วทนไม่ได้จนถึงขั้นที่จะต้องทําไมฮะแขนเซอร์นักศึกษาล,ลองดูนะลองดูแล้วช่วยอาจารย์หน่อยว่าคุณคิดว่าเป็นไงนะครับอ่ดูนะฮะ Cannot. โ okay. อเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์เล่ามันกว่าเยอะนะฮะไม่ต้องดูนะครับอาทีนี้ดูนะเรื่องสองครับที่คุณจะต้องทำความเข้าใจนะักศึกษาครับเวลาที่สร้างสรรค์การสื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนานะักศึกษาครับมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟดังนั้นคุณต้องศึกษารีวิวรีเสิร์ชหลายๆครั้งหลายๆรอบครับถึงจะต้องทำออกมาสู่สายตาประชาชนนะถ้าเกิดมันมีลักษณะแบบนี้ นะ้ำอ่าไม่ใช่น้ำซอายฟ้าจรดทรายนะเป็นเรื่องราวของคนรักกันที่เป็นศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมเนี่ยนะต้องศึกษาหลักกฎหมายเขาให้ให้แม่นนะครับถ้าไม่แม่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะจุฬาราชมนตรีตบเท้าเข้ามาหาช่องเจบอกถอดละครเรื่องนี้ออกไปซะนะถือว่าเป็นการละเ,เมิดศีลธรรมอันดีของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับผิดหลักกฎหมายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นป้เชงนะฮะทันไหมป้เชงที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ นะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล็กนะฮะทองออฟเดอะทาวในพันทิปเลยทีเดียวพ่อพ่อแมอ่พ่อแม่ติดรายการน้ำหมักว่าเชงมากเลยขึ้นสมองทำยังไงดีจนลูกต้องมาตั้งกระทูถามนะฮะว่าจะต้องทำปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงครับอ่ะทีนี้มาดูรายการแรกรายการข่าวนะเนี่ยครับสิทธิส่วนบุคคล จริงๆอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะฮะพูดพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาสั้นๆง่ายๆสิทธิส่วนบุคคลมีเกิดขึ้นอยู่ในที่ที่เราอยู่โดยลำพังปราศจากการรบกวนนะครับใครก็ตามที่เอาภาพส่วนตัวของเราไปเปิดเผยโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะครับคนคนนั้นก็จะมีความผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเข้าใจไหมฮะการอนุญาตไม่ใช่อนุญาตโดยปากเปล่า การที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวของใครไปเปิดเผยเขาต้องเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับชัดเจนนะแม้กระทั่งว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะอันนี้จะเป็น the UN Universal Declaration นะครับนะก็บัญญัติคุ้มครองเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรถ้าประเทศนั้นเป็น Member รของปฏิญญาสากลฉบับนี้คุณก็ต้องปฏิบัติตามนะนะนะแล้วก็ถ้ามันมีความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น โทษจำคุกตามกฎหมายอาญานะครับโทษสูงสุดจำคุกถึง2ปีปรับ2,000 0 0บาทนะครับปรับ2,000 0 0บาทนะฮะนะทีนี้ดูดูแอ d ดอนนะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องดูนะฮะสิ่งที่ต้องดูเลยนะฮะอันที่หนึ่งเลยวิเคราะห์ข,ข่าวบนหลักการที่เป็นกลางถูกต้องคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายที่ชอบในใจปะครับมีไหมมีมีฝ่ายที่เกลียดไหมครับมีแต่คุณแสดงออกได้มาได้มากไหม มันก็ไม่ได้มาาเพราะคุณคือคนเสนอความจริงอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ครับข่าวเนี่ยมันไม่มีถูกมีผิดมันไม่มีดําไม่มีขาวคือมันถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่คนที่ไปทําให้ข่าวบิดเบือนไปจากความจริงคือนักข่าวคุณไปเจอข่าวข่าวหนึ่งนะฮะเดินไปปุ๊บไปเจอข่าวข่าวหนึ่งเสร็จปุ๊บมันเป็นสีเขียวแต่มเลยสีเขียวแต่นักข่าวคนหนึ่งบอกว่าเป็นสีแดงนักข่าวฝั่งนู้นบอกเป็นสีน้ําเงินนักข่าวอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นสีเหลืองสรุปคือบิดข่าวกันทั้งหมดเลยแล้วคนเสียหายคือใครผู้รับข้อมูลข่าวสารประชาชน ดังนั้นเนี่ยนะครับประชาชนทั้งประเทศทั้งสังคมเขาไม่ได้มาดูหรอกครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าคุณเป็นนักข่าวคุณอย่าบิดข่าวต้องทําตัวเป็นกลางนะฮะการใส่ความเหียนเข้าไปนี่ต้องระวังนะครับนำเสนอข่าวโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องพวกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเจนซแล้วมั้งฮะอาจารย์นี่เจนวนะพวกเราเจนซัไปแล้วนะครับดังนั้นอาจจะติดคาแชทนะในไลน์นะครับนะคำแชทในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เอามาใช้ในภาษาข่าวนะฮะโดยเฉพาะพิธีกรซึ่ง เป็นคนข่าวใหม่ๆอย่างพวกเราที่จบไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของข่าวมันจะลดลงน้นะต้องระวังนะครับนะต้องระวังแล้วสิ่งที่นักศึกษาต้องระวังคืออะไรที่ไม่ต้องทํานะครับเขาบอกว่าไม่นําเสนอข่าวที่มีเนื้อหาสร้างความขัดแย้งครับให้เกิดความรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางลบอย่างเช่นสถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ความขัดแย้งที่แบ่งคนในชาติออกสองเป็นฝักฝ่ายชัดเจนเนี่ยนักข่าวต้องต้องยึดมั่นนะบ,บางทีมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ดราม่าไงครับ นะนักข่าวบางคนก็ดามา่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่สอยุทธ์ตามหาควายบุญรอดอะ่ะไม่รู้อยู่จังหวัดไหนหรือเปล่าอาจารย์จำไม่ได้นะครับดราม่ามากอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไปเจอที่ประเทศลาวหรือประเทศอะไรสักอย่างนึงอะ่ะตื่นมาก็บุญรอดตื่นมาก็บุญรอดนะครับซึ่งโอเคก็เป็นมันก็เป็นสัตว์น่ารักนะแต่ว่ามันต้องดราม่าขนาดนั้นแหละครับต้องตามหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้าหมีแพนด้ามากนะรายการเรื่องเล่าเชา้านี้เปิดหมีทุกวันนะครับมาตื่นเช้าก็ดูหมีและดูหมีแล้วตลอดนะฮะนะไม่นําเสนอข่าวที่เาเอาอรรมณ์คับ เช่นนะครับนักศึกษามีผัวเมียคู่หนึ่งที่เป็นข่าวสามีนี่ขี้หึงมากครับก็ไปตามหาภรรยาที่อยู่บนอพาร์ตรเมนต์หลังเนี่ยเราก็มีกล้องวงจรปิดแปะไว้ที่รีเซพชันแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินลงมากล้องวงจรปิดจับได้นะครับนะกับผู้ชายอีกคนหนึ่งชักปืนออกมายิงปั้งปั้งปั้ง,งสามนัดลม้มลงกับพืน้นอาจารย์ดูข่าวช่องหนึ่งรู้สึกจะเป็นช่องเก้าให้ดูประมาณห้ารอบคือทำไมมันต้องเยอะขนาดเนี้ย เราไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะยิงอย่างเงี้ยปึ้งปังปังสามสี่แล้วล้มฟุกฟุกรู้แล้วว่ามันตายแล้ว <laughs> ทําไมจะต้องมารีเช็คความตายอะไรขนาดนี้ดูอยู่นั่นน่ะแล้วภาพก็รียูดรียูดรียูธไปมาอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับพวกนี้ต้องระวังหรืออย่าเล้าอารมณ์อย่าบิ้วอารมณ์เกินเหตุครับอย่างเช่นตอนที่กรุงเทพน้ําท่วมเมื่อปี54อ่ี่อุตรดิตถ์ท่วมไหมเมื่อปี54ีครับบ้านอาจารย์อยู่ใกล้แบบเขาเรียกว่าเส้นยาแดงน้ําท่วมถ้าอีกประมาณ1กิโลมันจะท่วมบ้านอาจารย์เดียวนะ ดูข่าวแม่อยู่ต่างจังหวัดแม่ก็โทรมาะลูกเก็บของขึ้นข้างบนแล้วยังลูกเนี่ยบ้านชั้นหนึ่งต้องเคลียร์นั่นแม่ดูข่าวนี่เขาจะมาแล้วคืออาจารย์ไม่ดูข่าวเลยอาทิตย์นั้นที่น้ําจะใกล้ถึงเพราะว่านักข่าวตรงไหนท่วมมันกระโดดไปรายงานตรงนั้นครับนะตรงไหนท่วมตรงไหนลึกกระโดดมานะท่านผู้ชมตอนนี้น้ำมันท่านมึงมันมีวารมมันมีอารมณ์มมเกินไปไหมมันสร้างความวิตกกังวลกับัก,กบผู้เสพข่าวมากเกินไปไหมครับอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นถ้ามันไม่จริงหรือว่าคุณไม่ต้องไปดราม่าอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ผู้สร้างละคร เข้าใจไหมฮะนะอ่ะนะครับนะครับ,นะรบนี่ภาษาวัยรุ่นติดมาเห็นไหมครับนะอย่างเช่นแกบ่องตองนะฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะย่ำย่ำม,ม,มาย่ำมานะฮะน้ำขาดไรแวอะไรอย่างเงี้ยนะอยงนั้นอย่าติดอย่าติดภาษาแบบนี้ไปนะนะครับนะนะหรือว่าชิมีชิมีดีแคปค,คือแบบคือแบบนะฮนะคือน้องขาลิ้นไก่สั้นเหรอ <laughs> คือเด็กนักศึกษาคุยกับอาจารยนะ์เนี่ยมันจะคุยแบบเนี้ย นะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่แกอะไรคืออะไรคือแบบคือแบบคือบางคนก็ติดอย่างเงี้ยขึ้นต้น,ข,น,ตนขึ้นต้นประโยชน์ภาษาไทยด้วยก็ก,ก็คือว่าก็แบบว่าก็แบบว่ามันจะก็แบบอะไรไม่รู้กี่ก็แบบอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมดังน,นั้นต้องฝึกใช้ภาษาไทยให้มันถูกต้องแม้กระทั่งว่าน,นักข่าวก็ดีนะครับนะนักข่าวก็ดีคืออันนี้เป็นช่องเจ็ดที่โดนห่างเลขไปนะครับเป็นรายการห้องข่าว10บโมงของช่องเจ็ดเอามาพูดวิเคราะห์ภาษาลาว จริงๆประเทศลาวเป็นประเทศน่ารักนะครับนักศึกษาครับอาจารย์เคยไปมาสองครั้งแต่จะมีครั้งที่3แล้วน่ารักมากเลยครับคนลาวนะแล้วก็เขาเขาเอาคาพูดของคนลาวมามา,มาพูดในรายการห้องข่าว10บโมงบอกว่าออภาษาลาวน่ารักนะอย่างเช่นคําว่าห้องคลอดก็เรียกว่าห้องประสูนนะอย่างเงี้ยครับหรือคําว่าผ้าอนามัยก็คือผ้ายานการโลหิตแล้วก็ผู้ประกาศข่าวก็แบบว่าทําไมฮะหัวเราะกัน คนลาวเขาดูเขาไม่ขำนะมันเป็นการล้อเลียนภาษาพ่อภาษาแม่เขานั่นต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรเอาของเขาไปล้อเลียนแบบนี้ท้ายที่สุดนะเรื่องแดงใหญ่โตช่อง7ก็ต้องรับผิดชอบนะครับส่งเรื่องมาบอกว่าต้องออกอากาศขอโทษประชาชนคนลาวเลยนะช่อง7ก็ไม่รู้จริงก็อย่ามั่วนะครับเห็นไหมฮะโลโก้ช่อง7ชัดเจนนะครับนะจริงๆคนลาวเป็นคนน่ารักนะครับนักศึกษาเคยไปลาวไหมนะไปเหยียบถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเขาจะเรียกว่าวีซ่าใช่ไหมผ่านอิมเมจชันของเราเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอะไรครับใบเหยียบแผ่นดินคือภาษาเขาจะตรงๆแล้วก็ตรงกับนิสัยคนลาวคือจะเป็นคนตรงๆซื่อๆน่ารักนะครับนะหรือชนแก้วก็จะเป็นอะไรครับตําจอกนะแล้วกลงตูดคืออะไรกลงตูดกองดากครับดากไว้เราะตูดนะดังนั้นคนที่เป็นโค้ชสอนนักวิ่งลาวเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนไทยเรานะก็เข้าที่ระวังไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าที่กองดาก ไปนะฮะนะยิงปืนได้ได้ยินเสียงปืนแล้วก็เฝ้าแลนไปโลดอย่างเงี้ยน,นะฮะเนี่ยคือคนลาวนะครับจริงๆน่ารักนะครับน่ารักนะแล้วก็อาจารย์ไปเจอโฆษณาตัวหนึ่งซึ่งเป็นโฆษณาผลิตขึ้นมาตัวเดียวในโลกนี้แต่ว่าแปลได้ทุกภาษาคือโฆษณาเครื่องวิ่งออกกำลังก,ก,า,กายซารา์ลอสอะไรนะเขาเรียกว่าซาร่าก,กับจอร์ดทานไหมถ้าเป็นไทยก็โวูมันดีจริงเลยซาร์ลอสผมวิ่งแป๊บเดียวแคลอรี่ผมลดลงเลยอยวอนะมันดีจริงเออจอร์ดฉันก็ว่ามันดีนะคะเดี๋ยวฉันกินแป๊บเดียวหนึ่งแคลอรี่ฉันก็ลดลงเยอะแยะมากมาไปดูที่ลาว เออมันดีอีหลีก็ดอกกระเด,ดียดไอจอดข่อยแลนข้าวเดียวหนึ่งแคลอรี่ค่อยเลด็ดลงบะซัน,นแลนหั่นก็ดอกกระเด,ดียให้หลักวีกโกอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคือเขาหน้ารักอะ่ะคนลาวอะ่ะนะครับเข้าไปเดินในตลาดเช้าก็อาอซอยค่อยแนซอยซอยซอยอย่าไปคิดรู้นะว่าคิดอะไรคือช่วยซื้อหน่อยเขามาขายของเนี่ยเอออย่ามาอย่ามาคิดลึกนะซอยแนซอยค่อยแนไอซอยค่อยแนช่วยซื้อของเขาหน่อย มนะาคิดลึกนะนี่คือคนลาวนะครับนิสัยน่ารักมากนะฮะหรือกรณีที่เป็นข่าวที่เป,เป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเชื้อโรคตัวนี้เชื้ออีโบลาเนี่ยชื่อมันน่ารักแต่เชื้อมไม่ได้น่ารักเหมือนชื่อนะครับเกิดขึ้นแอฟริกันเนี่ยแล้วก็มีข่าวใหญ่โตนะสื่อมวลชนก็เอามานําเสนอว่าเอ๊ะมันติดมาแล้วนี่คนนึงในประเทศไทยอยู่ที่จงังหวัดจันทบุรีทําไมต้องเป็นจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยคาพลอย เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอัญมณีเยอะนะครับแล้วก็คนแถบแอฟริกันเนี่ยเขาจะค้าพลอยค้าเพชรค้าอะไรกันเยอะเขาบอกว่ามีชายไทยคนหนึ่งติดอีโบลาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตื่นตระหนกกันใหญ่เลยไม่กล้าไปเลยอะ่ะจันทบุรีมังคุดนะอ่าหรือว่าทุเรียนจันทบุรีไม่กล้ากินเลยนะครับอาหารทะเลจากจันทบุรีก็ไม่กล้ากินตื่นตระหนกกันไปใหญ่เลยเดือดร้อนจนถึงขั้น ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพจันเนี่ยนะฮะต้องออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาเป็นไข้ามาลาเรียนะครับอาการมันอาจจะคล้ายๆอีโบลานะแต่ว่ามันไม่ใช่อีโบลามันคือไข้ามาลาเรียครับนะอันนี้ก็ตื่นตหนกสื่อก็เล่นกันใหญ่เลยนะฮะนะต่อไปที่คุณต้องดูสนะฮะในหน้าที่ของหน้าที่ของนักข่าวคืออะไรเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบ ก่อนนาเสนอนะครับเขาลบสิทธิส่วนบุคคลนะโดยเฉพาะจํานวนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมต้องเป๊ะนะครับหรือรายชื่อสมมุติว่ามันมีรถประสบอุบัติเหตุหรือทิ้งระเบิดใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยถ้าชื่อ,อยังไม่แน่คุณไม่ต้องออกมาพูดว่าเขาชื่อว่าอะไรมันไม่ได้เอฟเฟกมันไม่ได้บอกว่าสวยๆรายงานข่าวไปหนูสะบัดบ๊อบจบหนูก็จบแล้วญาติเขาดูอยู่ที่บ้านนะ เขาจะเป็นอันกินอันนอนไหมสมมติว่านางสาวสมศรีเสียชีวิตนางสาวจอยเสียชีวิตนายต้นกล้าเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วชื่อพวกนี้เขามีญาติอ่ะนามสกุลอะ่ะแล้วคุณก็นาเสนอไปทังๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุณต้องเช็คนะฮะต้องเช็คโดยละเอียดนะครับเสนอภาพที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ใช้การตัดต่อบิดเบือนอันนี้ฝากไว้เลยครับนักศึกษา,ารครับนะมีมาตรการป้องกันภาพที่มันน่าก,กลัวนะไม่ใช่ว่าเด็กนักศึกษา,าเครียดกระโดดตึก ่าตัวตายสมองลยเฟื้อยเลือดสาดออกมาเลยแล้วก็ให้เขาดูซ้ำๆซักๆเนี่ยไม่ได้นะครับเครียดเรื่องอะไรรู้ไหมความรักไม่ใช่ความไม่ใช่การเรียนนะเด็กสมัยนี้การเรียนไม่เคยเครียดเครียดเรื่องความรักนะฮะนะเครียดมากกระโดดตึกตายนะฮะนะแล้วสิ่งที่นะสิ่งที่นักึษาต้องโดนนะฮะต้องไม่ทําเลยคือนําเสนอข่าวนะฮะอาจารย์ใช้เวทีได้คุ้มมากนะครับนำเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับสิทธิส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นะฮะนะแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาเนี่ยเนี่ยต้องปิดนะครับต้องปิดเลยนะักศึกษาครับแม้กระทั่งว่าคนคนนั้นนะจะเป็นคนกระทําความผิดก็จริงนเะช่นเด็กเด็กแว้นเข้าใจไหมเด็กแว้น,าวนอายุต่ํากว่า18ปีนะครับต้องปิดหน้าอย่างเดียวนะคนพวกนี้คือผู้เยาว์ไม่มีสิทธิ์จะเปิดหน้าเปิดตาเขานะนะแต่ถ้าเกินกว่า18%อันนี้เปิดได้ถ้าเกิดเขาเป็นผู้กระทําความผิด แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเปิดดูอิโมงเขานะ่ครับนะอิโมงเขาอุตส่าห์ปิดหน้าปิดตามไม่ไปเปิดไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องไปเปิดเขานะ <c oughs> แต่ว่าหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่ใส่โมงมาคุณถ่ายออกอากาศได้แต่ถ้าต่ากว่า18ต้องเบอร์สถานเดียวนะครับเบอร์สถานเดียวนะฮะนะนำเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเช็คนะครับต้องเช็คอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วเดวิดคาราดินหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับเห็นรูปตอนเขาตายว่าที่เซ็นเซอร์อยู่อ่ะนี่แหละไทยรัฐพลาดอย่างเงี้ยครับ ญาติ <Birthday. S 2> ขเขามาเห็นช็อกซีนีมาสตันไป3วีเออะไรเกิดขึ้น <laughs> นะครับหนะ้าฟ้องไปเลยนะฮะนะและ้วทีนี้ถามว่าอาจารย์ดิวแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นคนร้ายละ่ะอาจารย์มันเป็นคนที่กระทาความผิดอะ่ะหนูไม่มีสิทธิ์จะนําเสนอรูปลักษณ์หน้าตามาเลยเหรออาจารย์กฎหมาย <laughs> เอาผิดหนูหมดทุกอย่างเลยเหรออาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่ถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่กระทาความผิดแล้วทางการยังจับตัวยังไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอีสอ,อ, <laughs> องคนร้ายหรือคนร้ายที่ฆ่าแบบนักท่องเที่ยวชาวกิีฑายายที่เกาะเต่าเนี่ยตอนนี้ทางการยังจับตัวยังไม่ได้ครับ แต่กล้องวงจรปิดสมมุตินะฮะบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดจับหน้าตาอีคนร้ายสองคนนี้ได้ชัดเจนเลยรูปร่างหน้าตาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมอาจารย์พูดไปเมื่อกี้เป็นไหมฮะรูปร่างเป็นแล้วข่าวทุกช่อง3579หรือทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ออกหมดเลยบรรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใครเห็นช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยนะครับถามว่าอีสองผู้ร้ายคนนั้นจะมาฟ้องคนที่แจ้งได้ไหมหรือตำรวจหรือสื่อได้ไหมฮะว่าเอารูปร่างหน้าตาเขามาออกอากาศทําไมฟ้องได้ไหมพี่ ฟังได้ไหมครับปูเป้ฟังได้ไหมคะไม่ได้นะครับกรณีนี้จะเป็นข้อยกเวนนะ้นฮะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นฆาตรกรหรือการเปิดเผยรูปร่างหน้าตาเนี้ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตราบใดที่ยังจับตัวอีสองไวล้ลานี้ยังไม่ได้มันจะไปฆ่าใครอีกก็ไม่รู้ชื่อเสียงประเทศไทยปนปี้ไปหมดอะไรแบบเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้สื่อทําได้เข้าใจไหมันนั้นจำไว้เลยถ้ามันเป็นผู้ร้ายแล้วจับตัวยังไม่ได้ เปิดไปเลยหน้าตามันนะไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายเป็นข้อยกเวน้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเช่น2คนนี้นะเนี่ยสคนนะี้ไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ยนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนเนขาไม่ใช่ผู้ร้ายอะ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรเอารูปร่างหน้าตาเขาไปเปิดใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับนะอย่างเงี้ยฮะนะครับนะอันนี้จะเป็นคดีนะครับของการลดฝ่ายนะฮะที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะรู้สึกมันมันจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดลองอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเด็กอย่างนี้อาจารย์สู้ตายนะน่ารักมากเลยอะตั้งใจมากๆโอเคโอเคอ่านเดีเรามาดูกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะครับรู้สึกเราจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูคลิปเลยเนาะไม่เป็นไรเนาะอาจารย์พูดอาจารย์พูดไปเลยดีกว่านะนะครับจะได้ไม่อารมณ์ไม่ได้สะดุดหยุดลงเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแป๊บหนึง โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านไปเลยแล้วกันเพราะอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับอะไรนะครับกดเพย์เหรอครับโอเคเดี๋ยวลองลองให้ดรแอนช่วยคลิกต้องคลิกตรงนี้ป่ะครับมันไม่มาไม่มีเสียง <laughs> มีแต่ภาพไม่มีเสียง นะครับอย่างเงี้ยเอาเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดเผยหน้าตาได้ไหมอย่างเงี้ยเปิดได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้เพราะว่าอีเนียเป็นฆาตรกรหลายๆจะไปโผจะไปจะไปสงวนสิทธ์ทำไมอันนี้เปิดไปเลยนะครับนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นเหยื่ออันนี้เราต้องปิดญาติพี่น้องที่อยู่ภูมิลำเนาปิดหมดนะครับไม่มีทางเปิดนะโดยที่เราไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วก็สื่อหมายถึงอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวของน้องแก้มนะครับนะนะฮะนี่ฮะสื่อเขาทําถูกเห็นไหม อันนี้คือข้อดีข้อข้อดีของสื่อช่องนี้คือเบอร์หน้าใช่ไหมนั่นคือญาตินะครับนันคือญาติของผู้เสียหายเห็นไหมครับเบอร์หน้าไม่ให้เห็นว่าหมายถึงคนกลุ่มไหนนะครับนะไม่ได้ได้โอเคครับไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวจัดไปเลยครับเดี๋ยวผมพูดเองมันกว่าเยอะนะ